ตักสุ่มน้ำท่วมไข่กบอะไรนะอะไรนะฮะโอ้ยนี่มีตัวอะไรอยู่ข้างล่างมันหายใจอยู่ใต้น้ำน่ะอะไรดิ้นเฮ้ยเอ้ยมียองยาวด้วยเฮ้ยเอ้ยมันอะไรมันตามหลังมาวะตามหลังเหรอใช่ๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคไงที่แม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ไงเฮ้ยไม่หลอกกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เส้นวังทองนะกำลังจะไปบ้านคุณยายนะคะป้ายุ้ยพี่เค้กนี่น้ำท่วมเต็มถนนเลยสองข้างทางเลยทุกคนเหลือแค่เลนกลางเท่านั้นนะเนี่ยเหลือแค่เลนกลาง2เลนเนี่ยนี่กำลังจะผ่านหน้าทางเข้าบ้านป้ายุ้ยพี่เค้กพี่ครีมแล้วนี่ตรงนี้คือทางเข้านี่เลยหน้าไฟฟ้าอำเภอวังทองนะคะโอ้น้ำท่วมเราจะเข้ากันได้ไหมเนี่ยโอ้ท่วมเต็มซอยเลยขึ้นมาจนเหลือแค่เลนกลางเลนเดียวนะที่เราวิ่งได้สองข้างทางเลยทุกคนโหร้านผัดไทยนี่จมไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเลยไปก่อนจะหาที่จอดตรงไหนได้จอดข้างทางเหรอไกลไปโอ้ดูสิน้องพบข้างนู้นอ่ะเป็นทะเลแล้วเห็นไหมโอ้ท่วมไปหมดเลยร้านอาหารโอ้น้ำโอ้น้ำกระเด็นโอ้กระเซ็นขึ้นมาเต็มรถเลยในที่สุดเราก็ต้องวนกลับไปอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวยูเทิร์นกลับไปอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวถ้าเราไปถึงแล้วเราเข้าไม่ได้แล้วเราก็ต้องนั่งเรือเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวข้างหน้านี้นะน้ำเกือบข้ามทางแล้วนะเกือบจะไปไม่ได้แล้วนะมอไซค์ก็ต้องลุยน้ำนะคะตรงนี้นะคะหน้าปากทางเข้าเดี๋ยวเราจะต้องไปวนกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วลองหาที่จอดดูไม่รู้จะจอดตรงไหนได้บ้างนะโอ้โหน้ำกระเซ็นน้ำกระเซ็นโอ้โหกระเซ็นเต็มไปหมดโอ้กระเด็นโอ้ยังกระขี่เรือเลยในซอยนี้นะคะมิดเลยดูแล้วออกมาไม่ได้แล้วท่วมไปครึ่งป้ายโฆษณาแล้วนะคะน่ะเฮ้ยมีนกกระยางมาหากินด้วยเฮ้ยไปแล้วบินหนีไปแล้วเสียงเรามันดังเลยเนี่ยถึงแล้วนะคะที่ปากทางเข้าบ้านป้ายุ้ยนั่นไงคุณยายพี่เค้กพี่ครีมอยู่ข้างหน้าพอดีเลยสรุปว่าเราก็จะจอดกันหน้าไฟฟ้านี่แหละนะโอ้โหเป็นไงคะไปสำรวจน้ำท่วมมาไปได้ไหมจอดรถนี่เนี่ยต้องจอดรถตรงนี้น้องพบเดี๋ยวเราจะต้องลุยน้ำกันแล้วครับอันนี้น้องพบไม่ค่อยสบายเลยใช่ไหมลูกตัวร้อนนิดหน่อย นี่นะทางเข้าบ้านป้ายุ้ยบ้านพี่เค้กพี่ครีมมันท่วมไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะลุยน้ำเข้าไปกันเฮ้ยใครสองคนอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้าสวัสดีค่ะพี่เค้กพี่ครีมเป็นไงน้ำท่วมสนุกไหมคะสนุกมากสนุกมากเลย กำลังจอดรถแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนี่เฮ้ยทุกคนเราจะลงแล้วนะลุยเลยลุยน้ำไปเลยไปเลยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะใกล้กระเดือนนึกว่างูตกใจหมดจุ่มแรกปุ๊บเย้วิไส้เดือนตายเต็มเลยท่วมรูมันอ่ะโอ้ยแค่ข้อเท้าเองยายบอกตรงนั้นจะลึกอีกหน่อยโน่นป้าเขาขี่จักรยานนำเราไปแล้วนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังลุยน้ำเข้าไปนะคะเดินยากมีหอยทากด้วยมีหอยทากด้วยเฮ้ยปลาเมื่อกี้อ่ะปลาเหรอเออโอ้ยเฮ้ยแมงกวางเดี๋ยวนี่ร้องมันเดี๋ยวมันก็ไปปลาเหรอเออปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ไปปลามันขึ้นตรงมุมเยอะเลยจุ๊บจุ๊บเนอะเดี๋ยวเราต้องไปตักปลาพร้อมกันไม่เป็นไรเลยอ่ะฮะอุ้ยอะไรนะฮะอุ้ยหัวอะไรแหลมๆอยู่ตรงนี้ฮะว้าวที่หมดดูตัวหัวงูตกใจเลยแต่สรุปมันคือใบไม้สรุปมันคือใบไม้อ่ะอย่างนั้นก็พุทธะพุทธะนี่คนดูปุ๊บมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างมันหายใจอยู่ใต้น้ำน่ะเห็นไหมน่ะอะไรคืออะไรอ่ะเอาจริงมันก็วิ่งหนีเราไปแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะกลัวงูด้วยแถวเนี้ยคือป้าไม่กลัวจริงบอกตรงเพราะว่าพอมันได้ยินเราก็ไปแล้วใช่ไหมโอ้ยขี้เฮ้ยแค่หรอเฮ้ยดีนะมีที่ตรงนี้กันไว้อ่ะไม่งั้นมันก็เข้าไปบ้านยายไปแลบเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอะไรหอยจับดิหอยไม่ตายด้วยนะหอยไม่ตายมันกำลังเดินเนี่ยเพื่อนอ่ะนี่
หอยหอยโข่งใช่ไหมหอยหอยโข่งหอยโข่งหอยโข่งหอยเชอรี่เฮ้ยนี่หอยเชอรี่หอยโข่งนี่ก็มีอีกขึ้นมาเต็มเลยนี่ก็เต็มเลยเฮ้ยนี่มันกินได้ไหมหอยเนี้ยได้นะเออหอยหนีน้ำนะคะตอนนี้หอยหนีน้ำกันป้าวาน่าจะกินได้เลยเออใช่กินได้เออคล้ายๆหอยขมที่เขาจุ๊บๆกันป่ะค่ะพี่ข้ากินเหมือนกันกินอ่ะทานต้มเตี้ยมมากตอนนี้นะเราเห็นปลาเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนั่นดุนๆขึ้นแล้วนะใช่ดุ๊บๆๆๆอ่ะพอไม่มีคนเดินนะมันจะมาเล่นน้ำกันแล้วเราจะตักได้สักตัวไหมวันนี้เอาแล้วน้องพุ๊บตักอะไรแล้วลูกเห็นแล้วเห็นแล้วขึ้นเยอะเลยนะถูกดุ้ยถูกดุ้ยถูกดุ้ยเลยเราจะไปตักให้ทุกคนดูมั่งเราต้องค่อยๆเดินอย่างเงียบๆใช่ไหมใช่ใช่เพื่อไม่ให้ปลามันตกใจแล้วก็จะมีน้องพบห้อยไปด้วยหนึ่งคนไห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 นได้ไรไงไหนเฮ้ยเฮ้ยไปมาโอ้ยนอนนอนนอนนมันขึ้นเต็มเลยนะป้าขึ้นเต็มอ่ะน้องพ่อบอกว่าให้ป้าป้าไปทางงูหน่อยตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแบบพอเดินลงไปปุ๊บหายอ่ะหายวับลงไปเลยลูกมันลึกนู่นนี่ขอบเห็นไหมนี่สังเกตขอบนะตอนเมื่อเช้าค่ะหมามันเล่นน้ำแล้วหมามันบุ๊บใช่หมาก็ไม่รู้จริงไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบมันหายไปเลยแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างน่าคาตื่นตกน้ำกีตาร์นี่น้ำเดี๋ยวเราจะลองตักลงไปที่มันลึกๆอ่ะใช่ดูซิว่าจะได้อะไรแต่เราอย่าตกลงไปก่อนนะต่อนะเอานะดูวัดระยะดีๆนะขาอย่าหย่อนผิดนะลงตุ๊บลงไปเลยนะขอบนี่แหละโอเคแค่นี้สุดแล้วนะเดี๋ยวเราจะตักลงไปดู1ตักดูดิจะได้อะไรเกมตักสุ่มนะครับตักสุ่มน้ำท่วมเฮ้ยจะได้อะไรจะได้อะไรแล้วถ้าเกิดไอ้เคขึ้นมาล่ะก็ตัวไข่ตัวมันล่ะค่ะเฮ้ยดูสิตักสุ่มแรกได้อะไรโอ้แม่ตักไข่นะตัวตักเราเล็กไปอ่ะมันต้องเอาใหญ่ๆอ่ะต้องยกยออย่างนั้นเลยคือว่าไม่มีไม่มียอไหนดูซิได้ไรได้ไรไหนไหนไหนเฮ้ยหอยหอยทุกคนเฮ้ยได้หอยรอบนี้น้องพบไปกินได้ไหมไปกินได้ไหมไปกินได้ไหมนี่เกมตักสุ่มนะครับสุ่มแรกเราได้หอยนะคะไปเขาแหมไปเขาที่บ้านตัวมีทีนึงดูสุ่มอีกทีจะได้สิ่งมีชีวิตอะไรหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเฮ้ยระวังจะเป็นแขนนะท่อนแขนท่อนขานี่มันคืออะไรอะระวังกระดูกคนนะหรือว่าเราไปตักไข่กบไข่อะไรมาเนี่ยไข่อะไรอ่ะคุณไข่กบหรือไข่แมลงอะไรอย่างงี้เปล่าฮิตกันมากเลยนะเกมตักสุ่มใน TikTok เนี่ยสุ่มละ39 69 100นึงอะไรเนี่ยเอาสุ่มต่อไปนะครับสุ่มต่อไปจะได้อะไรเฮ้ยมันมีดิ้นดิ้นไหมป๊าป๊าอ๋อมันดิ้นดิ้นหรอดิ้นดิ้นหรอเฮ้ยอะไรอะไรดิ้นดิ้นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรตัวยาวๆอ่ะเฮ้ยอะไรเอ้ยมียาวๆด้วยนั่นไงนั่นไงทุกคนเห็นไหมเป็นแหลมๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดุ๊ก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 เอ้ยอย่าบอกนะว่างูหรือเปล่าว่างูหรือเปล่าว่าใช่ไหมเอาไงดีเอาไงดีเอาขึ้นมาดูกันขึ้นมาดูเอาขึ้นมาดูจะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรถ้ามันกระโดดใส่หน้าป้าป้าแม่ก็จะหนีก่อนเลยโอ้ยงูดินหรือเปล่าตัวเล็กๆอย่างนั้นน่ะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือไส้กระเดือนไส้เดือนเอามันตายแล้วเหรอไส้เดือนมันตายนี่เมื่อกี้เจอตัวนี้ไส้เดือนตายแล้วเดี๋ยวเอามันกลับคืนเป็นปุ๋ยไปลูกป้าป้าเมื่อกี้แม่ได้ยินเสียงดังตรงนู้นน่ะดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงนู้นน่ะเหมือนเสียงไอ้เข้มันงับปับปับอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยไปดีกว่าน้ำท่วมแล้วไม่รู้หรอกว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำมั่งอ่ะแถวตรงนี้เนี่ยข้างเนี่ยมันลึกมิดหัวเลยนะนี่มีตัวอะไรอยู่ในนี้ป้าป้าก็กลัวเหมือนกันแม่ค่อยๆเดินนะเดี๋ยว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 ทำไมเหมือนรู้สึกเหมือนอะไรมันตามหลังมาวะตามหลังเหรอใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เก่งไงที่แม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ไงเฮ้ยไอ้ดุ้ยเฮ้ยไม่หลอกกันเลยโอ้ยดูไม่หลอกกันเลยเฮ้ยหนูฟ้านี่โอ้โหคอยเข้มานี่ไม่สนใจเลยนะลืมไปเลยนะวิ่งหนีก่อนเลยนะ